งานหนักอีกแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้เราเปิดเจอกิลบัฟเฟตนะครับซึ่งก็นะรู้ๆกันอยู่กิลนี้เคยได้อันดับหนึ่งของกิลวอร์เซิร์ฟเอเชียมาแล้วหลายรอบครับโอเควันนี้เราก็จะมาตีกิลนี้กันนะครับเนี่ยเราวันนี้เราเข้าบ้านไหนดีนะเล็งไว้แล้วแหละบ้านเนี่ยบอเนี่ยเราเข้าบ้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะโอเคบ้านแรกเนี่ยมีบอลน้ำฟินิกไฟเวนเดเมดแล้วก็พัดลมเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปนี่เราเอาทีมนี้ไปแล้วเราก็ใส่อาร์คลมโอเคเราใส่อาร์คลมเป็นคอยเซฟแล้วก็คอยแทงฟินิกไฟเอาไว้นะโอเคส่วนบ้าน2เนี่ยมีลิงไฟมีวาน้ำมีอาร์คลมเราจะเล่นทีมระเบิดนะครับเพราะว่าทีมเขามี3ธาตุเราก็จะเอาทีมระเบิดทีมนี้แหละไปจินน้ำบอมแสงแล้วก็พีทไฟนะครับโอเคลุยไม่ติดก่อแตกนะครับโหหมื่นห้าเลยเนี่ยโอเคเราฟันให้ดาบมันหายไปก่อนเดี๋ยวเราเอาไปบนน้ำก่อนนะเพราะมันก่อแตกได้ยังไม่ตายด้วยโอ้โหโดนกอบเลือดอีกเดี๋ยวฮิวขึ้นมาบอลน้ำตายไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเก็บฟินิกไฟเป็นตัวต่อไปนะครับโอ้โหทำไมมันถึกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยครับเราตีได้อยู่นะเฮ้ยขึ้นมาใหม่นะครับอัดฟินิกไฟไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยเอ็กซ์สิโอ้ยล่อไปครึ่งหลอดเลยโอเคครับคราวนี้ก็เหลือแต่พัดลมตัวเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาครับบ้านนี้เราตีไปเรื่อยโอ้โหโอ้โหกดสกิลผิดแล้วที่จริงเราควรจะสกิล2ก่อนโอเคเรียบร้อยไป1บ้านนะครับโอเคเขาไม่มีวิวสักตัวเลยโอเคเรากางโล่ก่อนโอเคเล่นเกตบัฟดาบขึ้นมาก็วางโอเควางติดทุกตัวครับโอเคลิงไฟโดนบึ้มตายไปแล้ววาน้ำก็บึ้มไปแล้วเราปาสกิล3ลดเกรดมันแล้วก็ยิงอาร์คก่อนครับเพื่อให้มันบึ้มตายชัวร์เอ้ย3ทีเลยเหรอตลกแล้วไอ้ลิงไฟมันจิ้มแรงจังวะอ
โอ้โหฟักอยู่ฮะตีจน EX จนบอมแสงตายโหแล้วใช้บ่อยด้วยสิแม่งมาตายดาบแรกอีกแล้วตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ตายอีกโอเคชนะไป1บ้านนะแต่ว่าเราดันเสียระเบิดแสงไปแล้วนี่สิซึ่งเป็นแบบคือมันเป็นตัวหลักของผมอะมาไว้ตีหลายๆบ้านเลยแล้วเนี่ยไอ้ระเบิดแสงเนี่ยเออไม่เป็นไรครับโอเคบ้านต่อไปเนี่ยเราจะเข้าบ้านนี้ทีมแรกเนี่ยมีบอลน้ำมีอีฟิตน้ำแล้วก็พัดลมโอเคเราจะถอดอีฟิตน้ำออกไปครับเราใส่ดีเคลมไปแทนแล้วกันบ้านนี้นี่เอาดีเคลมแล้วก็เคียวลมเคียวลมอยู่ไหนวะนี่เอาทีมนี้แล้วเราก็เอาอาร์คเป็นลีดนะครับเราจะซัดอีฟิตน้ำกับบอลน้ำก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็เก็บพัดลมไว้หลังสุดเหมือนเดิมส่วนทีม2เนี่ยมีดีเคน้ำโอเคดอนไฟแล้วก็อินูแสงโอเคเราจะเอาทีมนี้ไปครับเอาสลัดน้ำเอาฟินิกน้ำไปแล้วก็พีทไฟซึ่งฟีดไฟเราเนี่ยควรจะได้ออกก่อนด้วยส่วนโพไซดอนไฟเนี่ยถ้าเขาสกิล2มันก็จะใส่ฟีดมันก็จะโดนฟีดไฟเราคอมโบเราก็จะไม่โดนตัดแต่ถ้ามันสกิล3มันก็จะใช้ไปฟรีๆครับโอเคเราเอาทีมนี้แหละโอเคไม่มีวิวด้วยแล้วเราก็กดอีฟิตน้ำก่อนโอเคปิดสตันโอ้โหแล้วก่อแตกลงไปที่เคียวลมอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนั่นไงไม่เป็นไรครับชุบขึ้นมาใหม่โอ้โหก่อแตกแม่นไปมั้ยเนี่ยไอ้บอลน้ำเพิ่งจะชุบขึ้นมาเองนะเนี่ยโอ้โหสวยละแม่งกอบเลือดอีกโอ้โหโอ้โหแล้วดูมันลงอาร์คตัวเดียวเลยโอ้โหน่าจะเสียอาร์คแล้วแหละโอเคแล้วจัดการในบอลน้ำไปก่อนเราออกเลยแล้วกันยังไงก็แพ้คือแบบอีบอลน้ำแม่งก่อแตกโคตรแม่นเลยอ่ะก่อแตกตัวไหนไม่ใส่นะมันใส่ไอตัวที่บางที่สุดอ่ะโอ้โหแล้วดูอีนูแสงโอ้โหพี่ลบบัฟแม่นไปไหมเนี่ย
ลบตัวไหนไม่ลบลบฟินิกติดสตันอีกโหดบ้าเลยดูมันขออีกทีนึงตายไปนี่แน่ดีแน่ดีเคน้ำเดี๋ยวก็เสมอไปนะครับบ้านนี้โอเคเหลืออีกดาบหนึ่งเราเข้าบ้านไหนดีบ้านนี้ไหวไหมเนี่ยไม่ได้เราเสียอาร์คไปแล้วบ้านนี้โอเคเราเข้าบ้านนี้แล้วกันทีมแรกเนี่ยมีลิงไฟพูดผิดมีลิงลมมีออไฟแล้วก็หมวยมืดเราก็จะเอาทีมนี้ไปนะครับเราก็จะเอาร่มเอาการูด้าแสงแล้วก็หอมไฟก็คือมาถึงเนี่ยเราจะเอาการูด้าแสงเนี่ยโยนแล้วปาดหมวยมืดทิ้งก่อน1ตัวแล้วร่มก็จะแทงลิงแล้วก็คอยก่อแตกให้หอมไฟยิงเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนทีม2เนี่ยมีแพนด้าน้ำดีเคลมฟินิกไฟเราจะเอานี้ไปครับเราจะเอาสลัดน้ำเนี่ยเป็นลีดแล้วก็บอลน้ำแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นหมวยมืดเอาไปเตะใส่มันนะโอเคเราเอาทีมนี้แหละโอเคเป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับก็คือเราได้เปิดก่อนนะเราก็จะปาดหมวยมืดทิ้งก่อนเป็นตัวแรกตัวแรกไม่สตันด้วยเราจิกให้เขาสตันไปเรื่อยๆนะถ้าเราโยนเทิร์นให้หอมไฟเนี่ยเราน่าจะปาดลิงลมตายได้เพราะว่าเมื่อกี้สกิล2หอมไฟมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราโยนปาดลิงลมก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยชุบร่มน้ำมาเก็บบอไฟฮะโอเคครับน่าจะไม่มีปัญหาแหละเอ๊ะชุบขึ้นมาโดนบัฟดาบเฮ้ยสตันยังไม่สตันด้วยโอเคได้อยู่ทันฮะนี่ตอนนี้เราต้องโยนเทิร์นให้ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรีบชุบหอมไฟขึ้นมายิงต่อฮะโอ้โห
ขึ้นมาเฮ้ยโอ้โห 3,000 กว่าโอเคโยนเพลินมาเอาพลาดจริงโอ้โหสะทันรัวๆติดหลับไปอย่างนั้นแหละและสวยมากเลยฟุกขึ้นมาก่อแตกโอ้โหโยนแล้วยิงไปเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับบ้านหนึ่งโอ้ติดเย็กด้วยเดี๋ยวเราขอแค่เตะตายไปสักตัวหนึ่งครับเราก็จะได้เปรียบแล้วครับโอ้โหเลือดอย่างเยอะแต่ละตัวโคตรถึกนะแต่ละตัวโอ้ไม่รอดแล้วแหละโอ้จริงไม่น่าเอาทีมนี้มาเลยเนี่ยต้องเสี่ยงไปอ่ะโอ้แล้วแพนด้าน้ำนี่อย่างโกงฮะโอเคครับก็เสมอไป2ดาบนะครับโอ้ยังไงก็ฝากในกิลจัดการต่อด้วยแล้วกันครับก็เสมอ1ชนะ1ก็เสมอ2ชนะ1นะครับโอเคครับก็คงจบการกิลวอร์กิลบัฟเฟตเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ Subscribe Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ